กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งร้อนๆที่มีสรรพคุณทางยาเพียบแถมอร่อยด้วยนะ กล้วยน้ำวา้ามีโปรโตีนและมีกรดอะมิโน,โนอาร์จินินและและฮสติดินซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกแถมยังมีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายอีกด้วยนั่นเป็นคุณค่าทางโภชนาการคราวนี้เรามาดูกันว่าสรรพคุณทางยาของกล้วยน้ำวา้ามีอะไรกันบ้าง 1. ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและอาการเจ็บหน้าอกจากการไอแห้งทานวันล้า5-6ผลจะช่วยให้อาการระคายเคืองลดน้อยลง 2. ช่วยเรื่องกลิ่นปากทำให้ลดกลิ่นปากได้ดีวิธีรับประทานคือทานกล้วยน้าว้าหลังตื่นนอนทันทีแล้วค่อยแปรงฟันจะช่วยลดกลิ่นปากได้ 3. ช่วยเป็นยาระบายแก้ท้องผูกหรือระบบขับถ่ายไม่ปกติวิธีรับประทานคือทานกล้วยน้ำว้าสุก1-2ผลก่อนนอนและดื่มน้ำตามมากๆจะช่วยให้ถ่ายท้องได้ดีในวันรุ่งขึ้น 4. ช่วยแก้ท้องเดินหรือท้องเสียได้ในกล้วยน้ำว้าจะมีสารเทนนิน ซึ่งสามารถช่วยรักษาอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงได้โดยการนำกล้วยน้ำว้าดิบหรือกล้วยน้ำว้าหา่ามาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นบางๆใส่น้ำพอท่วมยาต้มนานครึ่งชั่วโมงดื่มครั้งละครึ่งหรือหนึ่งถ้วยแก้วให้ดื่มทุกครั้งที่ถ่ายหรือทุกๆ1-2ถึงชั่วโมงใน4-5ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นให้ดื่มทุกๆ3-4ชั่วโมงหรือวันละ3-4ครั้ง 5. ช่วยรักษาโรคกระเพาะได้กล้วยน้ำว้าดิบมาปอกเปลือกแล้วนำเนื้อมาฝานเป็นแผ่นบางๆตากแดดสองวันให้แห้งกรอบบดเป็นผงให้ละเอียดใช้ทานครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะละลายน้ำข้าวหรือน้ำผึ้งทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือก่อนนอนทุกวัน 6. เปลือกกล้วยน้ำว้าช่วยบรรเทาอาการคันอันเนื่องมาจากมางกัดต่อยและผื่นแดงจากอาการคันได้ เนื่องจากมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองรู้สรรพคุณของกล้วยน้ำว้าอย่างนี้แล้วรีบไปซื้อติดไว้บ้านกันนะคะเอาไว้รับประทานม้างก็คงจะดีไม่น้อยสวัสดีค่ะ